สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คราทิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า BetCheck อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับต้องบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าเพื่อนๆหลายคนที่ตามหางานออนไลน์ที่ทำง่ายนะครับและที่สำคัญเลยเนี่ยสามารถทำเงินให้เพื่อนๆนะครับได้วันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่าวันละ10เหรียญหรือว่า300บาทเลยนะฮะผมคิดว่าแพลตฟอร์มนี้เนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งนะฮะที่เพื่อนๆนะครับต้องติดตามเลยนะฮะก็ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวันนี้ผมสามารถทำเงินได้เท่าไหร่นะครับเป็นเงินดอลลาร์นะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าตอนนี้เพื่อนๆอยากจะรู้กันแล้วนะครับว่าผมสามารถทำเงินได้เท่าไหร่นะฮะกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยเมื่อเพื่อนๆทำการกดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้ผมสามารถทำเงินได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวขอรีเฟรชเว็บไซต์สักนิดหนึ่งนะฮะเผื่อว่าตอนนี้เนี่ยยอดมันยังไม่นิ่งนะครับอ่ะโอเคครับผมตอนนี้ยอดก็นิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ผมสามารถทำเงินได้เท่าไหร่นะฮะสำหรับวันนี้ผมสามารถทำเงินจากเบสเชงได้10ดอลลาร์กับ28เซนต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่าเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับปึ๊บโอเคนะครับแล้วก็ไปที่แปลงค่าเงินนี่นะฮะก็นี่เลยนะครับตอนนี้นะครับ1ดอลลาร์เนี่ยมันอยู่ที่33บาทกับอีก45สตางค์นั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าแปลงค่าเงินเป็นเงินไทยแล้วนะครับก็อาจจะเป็นจำนวนเงินที่อาจจะมากหน่อยนะครับเพราะว่าค่าเงินมันอยู่ในช่วงนี้เป็นช่วงแข็งตัวนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราแปลงค่าเงินกันเลยนะครับวางลงไปปึ๊บนี่นะครับ10ดอลลาร์กับอีก28เซนต์ที่ผมสามารถทำได้วันนี้นะครับเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่343บาทนั่นเองนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับว่านี่เป็นเวลากี่โมงครับผมนี่นะฮะ14นาฬิกาครับผมบ่าย2เองนะครับแล้วที่สำคัญเลยนะฮะผมตื่นตอน9โมงนะครับผมตื่น9โมงแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนติดตามผมมาตลอดนะครับเพื่อนๆจะรู้ว่าผมทำงานวันละ1ชั่วโมงเพื่อใช้ในการโปรโมทเบสเชงเข้านั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับคือผลลัพธ์ที่ผมได้รับในวันนี้นะฮะ10ดอลลาร์นะครับหรือแปลเป็นเงินไทยเนี่ยก็ราวๆ300กว่าบาทเลยนั่นเองนะครับนี่นะครับคือ1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะแบบเฮ้ย1ชั่วโมงได้300งั้นทำงานอื่นไม่ดีกว่าหรองานออนไลน์งานอื่นบางทีก็ได้เยอะกว่านี้อีกถ้าทำ1ชั่วโมงหรือว่าทำเต็มวันเนี่ยก็บางทีได้เป็นพันก็มีนะฮะผมบอกตามความรู้สึกของผมหลังจากที่ได้เข้ามาทำเบสเช็งเลยนะฮะว่าถ้านี่คือ1ชั่วโมงที่ผมทำได้นะครับและที่สำคัญเบสเช็งสมัครฟรีผมคิดว่านี่คุ้มสุดๆแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่านี่แค่1ชั่วโมงนะฮะถ้าเกิดว่าผมทำงานทั้งวันนะครับมันจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่กันอ่ะลองคูณเล่นๆดูนะครับลองคูณเล่นๆดูสมมติว่าผมทำงานวันละ8ชั่วโมงแล้วกันลองคูณกันเล่นๆดูนะครับไม่ใช่จำนวนเงินที่น้อยๆเลยใช่ไหมล่ะครับก็นี่เลยนะครับคือการทำเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ 100% นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปตื้องอขอขายใครนะครับแต่ที่สำคัญเลยนะครับทำผ่านอินเทอร์เน็ต 100% นะครับมีมือถือหรือว่ามีคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้เพื่อนๆหลายคนนะครับก็คงอยากจะรู้จักกับเบสเช็งกันแล้วนะครับว่าเบสเช็งคืออะไรทำเงินได้ยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะเกริ่นนำให้เพื่อนๆฟังสักนิดนึงนะครับว่าเบสเช็งคืออะไรแล้วก็ทำเงินได้ยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับทำความรู้จักกับ BetCheng กันสักนิดหนึ่งนะครับ BetCheng ก็คือแพลตฟอร์ม Affiliate โปรแกรมนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหลายคนเคยทำพวกงานขายของหรือว่าทำพวกแบบเป็นนายหน้าค้าขายมาก่อนนะครับเพื่อนๆจะรู้ว่า Affiliate โปรแกรมนะครับมันคือระบบสำหรับตัวแทนโปรโมทนั่นเองนะครับซึ่งเรานะครับมีหน้าที่สำหรับออกไปโปรโมทนะครับหาคนมาสมัครสมาชิกหรือว่าหาคนมาใช้บริการกับ BetCheng นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราทำการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับเราจะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้ครับผมลิงก์นี้นะครับเขาเรียกว่าลิงก์ Affiliate นะครับหรือว่าเป็นลิงก์โปรโมทของเรานั่นเองนะครับหน้าที่ของเรานะครับก็คือเราเอาลิงก์นี้นะครับออกไปโปรโมทให้คนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเมื่อมีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเบสเช็งเนี่ยจะจ่ายเงินให้เรา 0.04 ดอลลาร์นี่นะฮะสูงสุดต่อคนนะครับจะอยู่ที่ 0.65 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถแนะนําใครก็ได้นะครับมาสมัครสมาชิกแล้วที่สําคัญแนะนําได้ไม่จํากัดเลยนะครับซึ่งขั้นต่ําในการถอนเงินกับเบสเช็งนะครับก็อยู่ที่1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับ 0.04 ดอลลาร์เพื่อนๆแนะนํา25คนนะครับเพื่อนๆได้รับแน่ๆ1ดอลลาร์นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสามารถทําได้เกิน1ดอลลาร์หรือว่าทําได้ถึง1ดอลลาร์เมื่อไหร่เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถสั่งถอนเงินได้เลยนั่นเองนะครับนี่นะครับก็คือวิธีการทําเงินกับเบสเช็งนั่นเองนะครับก็ขอสรุปสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือเมื่อเราทําการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ลิงก์ที่เราได้รับนี้นะครับออกไปโปรโมทนะครับให้คนมาสมัครสมาชิกนั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่ามีคนมาสมัครสมาชิกนะครับเราก็จะได้รับเงินนั่นเองยิ่งเราแนะนําได้เยอะนะครับเราก็สามารถทําเงินได้เยอะนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถทําเงินได้เกิน1ดอลลาร์เมื่อไหร่เราก็เข้ามาสั่งถอนเงินจากเมนูตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทําเงินกับเบสเช็งนั่นเองถ้าเกิดว่าตอนนี้เพื่อนๆสนใจนะครับอยากจะลองทําเงินกับเบสเช็งดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ
ซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครเบสเช้งฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยก็จะมีคลิปวิดีโอที่อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเบสเช้งคืออะไรเบสเช้งทำเงินได้ยังไงนะครับแล้วก็ท้ายคลิปนะครับก็จะมีสอนการสมัครสมาชิกกับเบสเช้งด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้เพื่อนๆอยากจะทำเงินกับเบสเช้งดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็คลิกลิงก์ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากกันไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ